สวัสดีครับขณะนี้ผมอยู่ที่ถนนแชยังกูลกำลังเดินทางลงไปทางใต้แยกซ้ายมือก็ไปสนามบินนานาชาติจังหวัดอุบลราชธานีตรงไปก็จะไปที่กิโลศูนย์ไฟแดงที่แยกนี้ก็รอนานกว่าแยกอื่นรถที่ต้องการเลี้ยวซ้ายก็ให้เลี้ยวซ้ายผ่านได้โดยตลอดนะครับแต่ถ้ามีรถมาจากถนนข้างหน้าจะเลี้ยวเข้าเส้นนี้ก็ต้องให้รถคันนั้นไปก่อนครับถนนในช่วงนี้โครงการนำสายไฟฟ้าลงใต้ดินก็ยังมาไม่ถึงคาดว่าจะเป็นโครงการต่อจากโครงการแรกที่สิ้นสุดโครงการในเดือนสิงหาคมแต่ขณะนี้ก็ล่าช้ากว่าเดิมเพราะผู้ปฏิบัติการมีน้อยเนื่องจากเกิดสถานการณ์โควิด-19 ในปีนี้ครับรอสักครู่ก็ดูรถที่แล่นผ่านไปมาในสี่แยกทางด้านซ้ายมือก็ยังมีการเดินสายสื่อสารอยู่อีก 1-2 ปีก็จะนำสายสื่อสารในช่วงนี้ลงใต้ดินแล้วครับปั๊มน้ำมันเอสโซทางด้านซ้ายมือก็คือที่สิ้นสุดโครงการนำสายไฟฟ้าลงดินในระยะที่1ถนนที่ขวางอยู่ทางด้านหน้าก็คือถนนสุริยาตถนนชัยยังกูลในช่วงนี้ก็ยังเห็นการขุดพื้นถนนเพื่อวางสายสื่อสารลงใต้ดินทั้งด้านซ้ายและด้านขวามือThank you.
แยกกิโลศูนย์ก็เห็นรถกระเช้ากำลังตัดสายไฟและสายสื่อสารออกสายไฟและสายสื่อสารอีกไม่นานอีกไม่กี่เดือนก็จะนำออกจากสองข้างถนนการตัดสายไฟก็จะตัดที่สี่แยกก่อนถนนที่ขวางอยู่ด้านหน้าก็คือถนนสรรพสิทธิ์สายมือก็ไปที่โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ก็จะหยุดให้ดูสักครู่นะครับผ่านธนาคารไทยพาณิชย์ทางด้านซ้ายมือคือตลาดกิโลศูนย์ผมก็จะไม่ตรงไปนะครับแต่ก็จะเลี้ยวซ้ายไปตามถนนพิชิตรังสรรค์ผ่านหลังโรงเรียนอุบลวิทยาคมแยกข้างหน้าก็คือถนนผาแดงผ่านแยกถนนผาแดงขวามือก็คือสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอุบลราชธานีผ่านแยกถนนนครบาลแยกข้างหน้าคือถนนสมเด็จผมขอตัดภาพมาที่ถนนอุปราชก่อนที่จะถึงกิโลศูนย์อีกครั้งหนึ่งที่สี่แยกกิโลศูนย์ก็กำลังตัดสายไฟและสายสื่อสารอยู่นะครับก็จะนำภาพการทำงานของเจ้าหน้าที่มาให้ดูอีกไม่เกิน2เดือนสายไฟฟ้าและสายสื่อสารสองข้างทางก็จะไม่มีแล้วครับ
โครงการระยะแรกของการนำสายสื่อสารลงดินก็จะมาถึงปั๊มเอสโซทางด้านขวามือวันนี้ก็นำภาพความคืบหน้าของโครงการมาให้ดูและก็จะนำภาพอื่นมาให้ดูอีกในวันข้างหน้าถนนแจ้งกูลเส้นนี้ก็ยังจะนำสายไฟลงใต้ดินในโอกาสต่อไปวันนี้สวัสดีครับ